สวัสดีครับนักศึกษาครับคือถ้าวันไหนมาช้าต้องรอนะครับเพราะว่ามาจากลำหนึ่งคือเช้าอย่างที่บอกว่ามีสอนอยู่สองวิชานะครับคือตามตารางนะครับผมเข้าใจว่าพยายามจะพูดสรุปให้หมดวันนี้เสร็จปุ๊บเราเหลืออีก4ครั้งถูกไหมครับตั้งแต่วันจันทร์หน้าผมจะกลับมาทวนใหม่โดยหลักข้อสอบวิชานี้มี3ข้อถูกไหมครับ2หน่วยผมก็จะแบ่งในใจผมนะแบ่งการสรุปอีกครั้งหนึ่งออกเป็น3กลุ่มเหมือนกัน3กลุ่มคืออาทิตย์ละกลุ่มพอดีจันทร์พุธศุกร์ถูกไหมครับส่วนครั้งสุดท้ายคือวันที่25เนี่ยผมก็จะสรุปรวมแล้วก็ให้นักศึกษาถามที่สงสัยทั้งหมดนะครับโดยหลักวิชานี้จะไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับการสอบในความคิดผมเพราะว่าข้อสอบยังไม่ออกแต่ผมก็พอจะนึกไว้ในใจแล้วว่ามันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายแล้วก็อาจจะแบ่งแยกความแตกต่างอะไรเงี้ยเช่นประโยชน์สาธารณะคือยังไม่ต้องจดครับยังไม่ได้สรุปเดี๋ยวครั้งหน้าจะสรุปให้คืออาจจะพูดถึงเรื่องประโยชน์สาธารณะหรืออาจจะให้นักศึกษาแสดงความแตกต่างระหว่างนิติบุคคลเอกชนกับมหาชนอะไรประมาณเนี้ยจัดไว้อยู่ในภาคทฤษฎีส่วนกลุ่มที่2ก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของผมคิดเองนะครับเป็นเรื่องการนำกฎหมายมหาชนมาใช้ว่าใช้อย่างไรถ้าเป็นข้อสอบเก่าเนี่ยนะครับผมอ่านนะข้อสอบสมมติเมื่อ22กุมภาพันธ์ก็เพิ่งที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็ให้ถามว่าจงนำหลักกฎหมายมาชนไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักกฎหมายมาชนแล้วก็ยกตัวอย่างกลุ่มที่2เนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำหลักไปใช้เช่นบางครั้งอันนี้คิดเฉยๆเช่นการกระทำในทางกฎหมายมหาชนการกระทำของรัฐในทางกฎหมายมหาชนนักศึกษาก็ต้องรู้แล้วไอ้คำว่ารัฐหมายถึงอะไรรัฐหมายถึงฝ่ายปกครองถูกไหมที่มีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ใต้อำนาจรัฐอาจจะหมายถึงประชาชนอย่างเงี้ยการกระทำของรัฐในทางกฎหมายมหาชนสมมติถามว่าสามารถกระทำโดยวิธีใดผ่านองค์กรใดถ้าสมมติถามนี้นักศึกษาจะงงไหมงงไหมเดี๋ยวกันนะครับคือการกระทำของรัฐในทางกฎหมายมหาชนสามารถปรากฏการใช้อำนาจเนี่ยออกมาในทางใดด้วยวิธีการใดข้อนี้มันจะเหมือนกับกลุ่มที่สองที่เมื่อกี้ผมบอกข้อสอบเก่าไปคือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐคือจะที่ผมบอกว่าการทำของรัฐในทางกฎหมายมหาชนเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษารู้ไหมครับว่ารัฐเนี่ยมันหมายถึงว่าฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาใช้อำนาจในทางกฎหมายมหาชนปรากฏในลักษณะผ่านองค์กรใดในลักษณะใดผ่านองค์กรใดในประเทศไทยมันมี3องค์กรถูกไหมหลักๆนิติบัญญัติมหาตุลาการถูกไหมอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ต้องอธิบายผมพูดคร่าวๆนะอธิบายว่าอำนาจนิติบัญญัติมันทำหน้าที่อะไรอ่ะแล้วผ่านองค์กรอ่ะองค์กรอะไรถูกไหมครับแต่เวลาอธิบายก็ค่อนข้างยาวใช่ไหมอันนี้ผมพูดสั้นๆแต่ถ้าเป็นการใช้อำนาจรัฐผ่านองค์กรใช้อำนาจทางเมื่อกี้คืออำนาจทางด้านนิติบัญญัติถูกไหมส่วนอำนาจทางด้านการบริหารเนี่ยเป็นการใช้อำนาจโดยวิธีใดโดยหลักๆเนี่ยถ้าเอาตอบให้ละเอียดเพอร์เฟกต์นะโดยหลักฝ่ายบริหารจะใช้อำนาจสองแบบคืออำนาจที่เรียกว่าการกระทำทางการเมืองกับการกระทำทางปกครองการกระทำทางการเมืองเนี่ยเช่นการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการแถลงนโยบายหรือการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาเรียกการกระทำทางการเมืองแต่ว่าพรรคเป็นการกระทำทางปกครองเนี่ยก็เป็น
การกระทำที่รัฐใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินใช้อำนาจในการให้บริการสาธารณะอะไรพวกนี้ก็คือกระทรวงทบวงกรมใช้อำนาจนั่นแหละเข้าใจไหมส่วนอันที่3อำนาจตุลาการโดยหลักการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการก็เป็นอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีวินิจฉัยข้อขัดข้องข้อกฎหมายในทางคดีกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐกับรัฐหรือรัฐกับเอกชนถูกไหมใช้อำนาจผ่านศาลซึ่งปัจจุบันไทยมีอยู่จริงๆรัฐธรรมนูญชาติสูตรกำหนดไว้4ศาลก็คือศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญและศาลทหารถูกไหมครับแต่ถ้าเอาให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนแน่นอนการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเกี่ยวตรงที่เมื่อใช้อำนาจในการออกกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นก็ถูกบังคับใช้กับประชาชนไงถูกไหมแต่ถ้าเป็นอำนาจของฝ่ายในการบริหารของฝ่ายบริหารคือพวกคณะรัฐมนตรีผ่านมาทางกระทรวงทบวงกรมพวกนี้มีหน้าที่ในการปกครองทางการปกครองใช้อำนาจรัฐหรือบริการสาธารณะซึ่งมันมีผลก็เกี่ยวกับเราโดยตรงอยู่แล้วส่วนอำนาจทางตุลาการมีผลเลยกับประชาชนก็เวลามีข้อพิพาทไม่ว่าประชาชนจะถูกฟ้องหรือฟ้องร้องหรือมีข้อขัดข้องทางกฎหมายอำนาจตุลาการจะเป็นคนตัดสินไงนี่คือกลุ่มที่สองใช่ไหมถ้านักศึกษาไปดูย้อนดูข้อสอบเก่าๆก็จะประมาณนี้แหละเข้าใจยากส่วนกลุ่มที่สามผมก็บอกไว้เป็นเบื้องต้นเลยส่วนใหญ่โดยหลักก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเด่นๆก็จะมีสองระบบคือไม่เรื่องออกเรื่องอำนาจดุลพินิจหรืออำนาจผูกพันก็ออกเรื่องในเรื่องของการควบคุมในเชิงป้องกันหรือแก้ไขเข้าใจครับนี่คือจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่นะครับวิชานี้ก็คงจะไม่ยากการสอบของสาเนี่ยผมจะค่อยๆพูดในครั้งต่อไปว่าจะตอบยังไงคือนักศึกษาต้องตั้งเป้าว่าจะได้ A ไว้ก่อนส่วนออกมาอาจจะเป็น B บวก C B อะไรก็ว่าไปแต่ถ้านักศึกษาตั้งเป้าพอผ่านแล้วด็อกเนี้ยสุดท้ายจะกลายเป็น F ก็อย่างนี้ครับตั้งสูงไว้ก่อนนะครับว่าจะเอา A นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายพอดีไอ้ PowerPoint ผมมันเปิดไม่ขึ้นคือมันน่าจะเป็นปัญหาผมว่าไม่คอมพิวเตอร์ผมก็ทำได้ผมอะมันเหมือนกับมีไวรัสแล้วมันจะกระตุกถามเจ้าที่คอมเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าของผมมีไวรัสผมก็บอกว่าถ้าผมเอาเครื่องคอมไปดีลิททั้งหมดอ่ะเขาบอกถ้าข้อมูลออกมาแล้วถ้ามันมีไวรัสเอาใส่เข้าไปมันก็มีอยู่ดีแล้วเวลาผมถามว่าใช้เวลานานไหมถ้าอยากฆ่าไวรัสเขาบอกถ้าไวรัสแตกก็ใช้เวลาเป็นวันเพราะแต่ละตัวลบไม่เหมือนกันคือถ้าลบเลยง่ายถ้าลบให้ข้อมูลอยู่อ่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาเข้าใจไหมฮะคือเพราะผมลบไม่เป็นอ่ะนะครับคราวนี้มีหนังสือไหมคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนังสือมันมีเพียงแต่ว่าจะบอกนักศึกษาว่าเวลาจริงๆผมไม่รู้ว่าคณะเอาไปติดที่ไหนครับคือทุกครั้งที่ผมส่งข้อสอบผมก็จะส่งทั้งข้อสอบและส่งคำตอบแต่ผมไม่แน่ใจว่าคณะไปติดที่ไหนแต่คณะบอกว่าติดให้นักศึกษาดูคำว่าแนวคำตอบจำไว้นะครับแนวคำตอบเนี่ยบางทีมันก็สั้นบางทีก็ยาวเข้าใจไหมถ้ามันสั้นมากนักศึกษาเขียนตามทงคำตอบอาจจะตกนะครับทงคำตอบหรือแนวคำตอบมันเป็นแนวว่าประมาณนี้นักศึกษามีหน้าที่ต้องตอบให้ละเอียดกว่านั้นตามความสามารถและระยะเวลาที่จำกัดการตรวจข้อสอบบางครั้งบางคนเขียนดีมากข้อเดียวคิดว่า3ข้อทำมาข้อเดียวตกไหมโดยหลักทำมาข้อเดียวผมไม่ต้องตรวจไงไม่ตรวจคุณจะดีไงก็ตกอยู่ดีทำมา2ข้อเนี่ยยังวัดดวงเลยจำไว้นะครับข้อสอบมีกี่ข้อทำให้ครบข้อสอบ B4 นักศึกษาทำ3ก็เสี่ยงบางคนเป็นเรื่องน่าเสียดายนะสอบดีมาก3ข้อทำเวลาทำไม่ทันไงไปทุ่มให้ข้อแรกถ้าสอบประมาณเนี้ยถ้าถึง4ข้อก็ A แต่มันจะ A ไหมทำมา3ข้อคุณจะ A ไหมล่ะ4ข้อข้อละ25เต็มที่ให้เต็มคุณ3ข้อคุณก็75คะแนน75ไม่ได้ A มั้ยล่ะไม่ได้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขอดูตามหนังสือก็แล้วเพื่อความสะดวกนักศึกษาเปิดไป
บทที่10อ่ะผมพูดคร่าวๆก่อนบทเอาบทที่9ก่อนแล้วกันบทที่9มันอยู่ในหน้า407มั้งคืออย่างนี้ตามหน้าที่ผมเนี่ยผมต้องสอนให้ครบตามประเด็นในคำอธิบายรายวิชาถูกไหมครับแต่ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเราจะมาสรุปกันประเด็นที่คนให้ความสำคัญเป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่าส่วนอื่นไม่สำคัญนะแต่ซัมเมอร์คือผมไม่ได้ห้องที่มีใครขอจบไหมยังไม่มีใช่ไหมครับคืออย่างผมไปสอนรัฐธรรมนูญเนี่ยมีนักศึกษาบางคนก็ขอจบมาหลายครั้งคุณเข้าใจปะมันไม่จบสักทีไงบางคนติดอยู่วิชาเดียวบางคนติดอยู่สองวิชาเนี่ยมันขอมาสามทีเนี่ยนะครับก็คือผมก็ให้คำแนะนำเนี่ยก็คือเรื่องการตอบการที่นักศึกษาบอกตอบถูกทำไมตกอันนี้บอกผมไม่ทราบไม่รู้ใครตรวจใช่ไหมนักศึกษาไม่ต้องไปหาว่าใครตรวจนะเพราะทางคณะเขาก็จะปิดข้อมูลพอสมควรนะครับในเรื่องคนตรวจไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องมาหาผมหลังสอบนะหนึ่งผมจะให้ความยุติธรรมในการไม่ช่วยมันต้องดูตามข้อสอบสองรู้ได้ไงว่าผมตรวจเข้าใจยังข้อสอบสมมตินักศึกษาลง 5,000 คนมีเวลาสมมติ 2-3 อาทิตย์คุณก็ผมตรวจทันนะคือขอของรามันเป็นของ VP อ่ะไม่ใช่ของเนเธอร์แลนด์ไม่เดินไปแล้วซื้อเลยมันไม่มีนะครับตรวจมันต้องใช้เวลาเข้าใจไหมต้องมานั่งอ่านโดยเฉพาะลายมือเนี่ยผมบอกนักศึกษาที่เมื่อเช้าไปละต่อไปนี้ใครเขียนแล้วลายมือแบบอ่านมองไม่เห็นนะคือตัวเท่ามดอ่ะจะไม่อ่านละคือผมจะให้คนที่สายตาปกติอ่านแล้วถ้าเขาอ่านไม่ออกผมก็จะเสียผมอ่านไม่ออกเข้าใจไหมที่ต้องให้คนสายตาปกติเพราะผมเป็นคนตาเอียง300-400อ่ะมันทำให้มันมัวนิดคือระหว่างว่าเสียเวลาไหมผมต้องเอามือถือผมมานั่งถ่ายอ่ะถ่ายข้อสอบแล้วขยายเอาว่ามันเขียนว่าอะไรต่อไปจะไม่ขยายถือว่าอ่านไม่ออกนะครับลายมือต้องดูดีนะครับมาดูการจัดระเบียบบริหารราชการในรัฐนะครับเรื่องนี้ก็พูดให้มันครบหลักสูตรก่อนนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักนะครับมันจะมีของต่างประเทศของอังกฤษของฝรั่งเศสอันเนี้ยนะครับเราข้ามไปเอาของไทยเลยหน้า414แนวคิดเกี่ยวกับหลักการรวมอำนาจและหลักการกระจายอำนาจโดยหลักเอาแบบสั้นๆสรุปนะครับหลักการรวมอำนาจเนี่ยที่มีประเทศไทยใช้มันเป็นระยะเวลายาวนานปัจจุบันคิดว่ายังใช้อยู่ไหมเดิมประเทศไทยผมเข้าใจว่าก่อนที่จะมีการอย่าไปเรียกปฏิรูประบบราชการเลยเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในสมัยพันโดโททักษิณนะก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็เป็นรูปแบบในเรื่องของหลักการรวมอำนาจหลักการรวมอำนาจไงอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางถูกไหมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ดำเนินการที่ส่วนกลางมอบหมายนี่คือหลักการรวมอำนาจแต่คือพูดง่ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับส่วนกลางโดยหลักจะเป็นอำนาจประมาณอำนาจบังคับบัญชาอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางต่อมาภายหลังพันธุ์โททักษิณเข้ามาเป็นนายกก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเริ่มมีการร่างรัฐธรรมนูญในทางนี้ที่ให้มีท้องถิ่นถูกไหมท้องถิ่นแล้วก็มีการกระจายอำนาจบางอย่างไปที่ส่วนท้องถิ่นผมเข้าใจว่าเอาไปจากแนวคิดมาจากต่างประเทศเช่นอย่างที่ไม่รู้นักศึกษารู้ไหมการปกครองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีรัฐบาลสองระดับถูกไหมอเมริกาเป็นรัฐใหญ่เป็นสหพันธรัฐถูกไหมรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐหมายถึงว่าถ้าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเกี่ยวกับปกป้องประเทศกฎหมายภาษีอะไรพวกนี้ต้องเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางเท่านั้นส่วนการจัดการท้องถิ่นเนี่ยของมลรัฐมีกฎหมายของตัวเองได้นี่เพราะเขาเป็นประเทศใหญ่ทางมลรัฐผมเข้าใจว่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะอเมริกาใช่ไหมแต่ของประเทศไทยอาจจะแปลรูปแบบของหลายประเทศมามันก็มีความคิดว่านอกจากการรวมศูนย์อำนาจแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาอำนาจบางอย่างให้ท้องถิ่นไปเช่นอำนาจในเรื่องของการจัดการศึกษาอำนาจในเรื่องของเกี่ยวกับการสาธารณสุขหรือสิ่งพื้นฐานของท้องถิ่นเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันเข้าใจยังในแนวคิดนี้มันก็เริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่นักศึกษาจะเห็นปัจจุบันรูปแบบ
การปกครองของไทยเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นรวมศูนย์อำนาจอยู่นะเพียงแต่อำนาจบางอย่างก็กระจายให้กับท้องถิ่นไปอย่างเราเรียนใช้กฎหมายเดียวกันแต่ท้องถิ่นจะมีอำนาจในเรื่องของเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในท้องถิ่นเช่นเดิมไม่มีหรอกเก็บภาษีท้องถิ่นมันมีนะทุกอย่างเก็บเสร็จก็ต้องส่งคลังแล้วคลังก็ก็เอามารวมไว้กองกลางแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลงไปสู่ท้องถิ่นถูกไหมแต่ปัจจุบันนักศึกษาสังเกตง่ายๆนะตามอบต.อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเก็บภาษีในท้องถิ่นตัวเองตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เอามาทำนุบำรุงเอามาจัดการท้องถิ่นตัวเองได้ข้อดีมันก็มีก็คือว่าทุกอย่างไม่ใช่สั่งการจากส่วนกลางละท้องถิ่นอยากจะทำอะไรคุณก็พิจารณากันเองถูกไหมข้อเสียคิดว่าท้องถิ่นเช่นเทศบาลของหาดใหญ่เงี้ยกับเทศบาลน้ำเจริญคุณคิดว่าเก็บภาษีได้ต่างกันไหมบางท้องถิ่นของระยองปีละ500ล้านไงเคยเจอไหมทำไมผมถึงพูดระยองมี500ล้านเข้าใจครับว่าภาษีไหมถ้าเกิดที่มันเป็นที่ตั้งโรงงานล่ะคุณคิดว่าระยองเป็นจังหวัดอะไรอ่ะระยองเป็นที่ตั้งนิคมไงมาบตะพุทธเฮ้ยมาบตะพุทธอยู่ระยองระยองนั่นแหละแท่นการ์ดในทะเลเห็นไหม IRBC ผมเคยไปสอนที่ระยองผมก็เอ๊ะทำไมไม่เขียนได้ IRBC นักศึกษาก็บอกอ๋อ IRBC นั่นเป็นพวกเครือของปตท.แล้วมั้งเครือแล้วมันมีแท่นขุดเจาะไงในทะเลอย่างเงี้ยท้องถิ่นเขาเก็บภาษีได้เยอะก็ยากแล้วก็งบตรงนี้ถ้ามันเป็นภาษีท้องถิ่นเขาก็บริหารจัดการกันเองถูกไหมแล้วคุณคิดอำนาจเจริญสิสมัยที่ผมไปสอนเมื่อพระเจ็บแบบปีที่แล้วอ่ะเขาบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเจอคิดแยกไปแยกไฟในอำนาจเจริญเดี๋ยวอาจารย์ไปรอผมไปรับผมบอกเฮ้ยมันมีกี่แยกจะไปรู้ว่าเอาแยกไหนอาจารย์ครับทั้งจังหวัดมีแยกเดียวมันเป็นจังหวัดเกิดใหม่แน่ดีใช่ไหมทั้งจังหวัดมีอยู่แยกไฟแทนหรืออันเดียวก็ไม่มีพลาดครับมีอันเดียวปัจจุบันนี้มันจะเจริญขึ้นเข้าใจยังคิดว่าจะเก็บอะไรได้เยอะไหมเขาปลูกทำนาเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปทำนาจะกินยังไม่ได้มีจะกินเลยจะเก็บอะไรเขาดีอ่ะเข้าใจยังอย่างถ้าคุณเป็นสมมตินายกเทศมนตรีระหว่างอำนาจเจริญและสุนทรภาวอย่างนะสามีเจนนี่เก่าจังไหมใครคือสามีเจนนี่รู้ไหมเทศนายกเทศมนตรีปากน้ำอ่ะใครนามตระกูลอัศวเหมใครอ่ะสมุทรปราการเป็นที่ตั้งของอะไรนิคมอุตสาหกรรมบางปูเขาเข้าใจคำว่าสมุทรปราการไหมโรงงานเยอะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นตรงนี้เงินเยอะไหมนักศึกษาสังเกตนะช่วงหลังนักการเมืองมักจะไปลงการเมืองท้องถิ่นไม่ลงระดับชาติละเพราะงบประมาณตรงนี้เก็บภาษีมาแล้วมันจะจัดการด้วยตัวเองไงเข้าใจยังนี่คือลักษณะของการกระจายอำนาจผมพูดลักษณะมันเอาฟังง่ายๆนะโดยหลักถึงแม้จะมีการปัจจุบันอ่ะถึงแม้จะมีการกระจายอำนาจนะแต่กฎหมายเดียวกันนะเราเป็นรัฐเดียวถูกไหมเราไม่ใช่สหรัฐเพราะฉะนั้นกฎหมายคือกฎหมายเดียวกันเพียงแต่แทนที่ส่วนกลางจะใช้อำนาจทุกเรื่องเขาก็เปลี่ยนเป็นให้ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นอะเริ่มที่จะจัดการตัวเองได้ในบางเรื่องแต่กฎหมายเดียวกันนะจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเขาเรียกว่าการจัดการท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศไม่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะต้องมาจากส่วนกลางแต่ถ้าเป็นเรื่องในท้องถิ่นตัวเองเช่นจะจัดการเก็บขยะยังไงจะเก็บภาษีเท่าไหร่ภาษีหมายถึงภาษีท้องถิ่นนะเวลารักษาไปประกอบการเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยภาษีธรรมดาที่กรมสรรพากรเก็บมาต้องจ่ายอยู่แล้วเข้าใจยังแต่บางทีไปประกอบการในต่างจังหวัดอาจจะเสียภาษีท้องถิ่นด้วย
เช่นการประกอบธุรกิจบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีบางคนมาถามผมว่าอ้าวรังนกเนี่ยเหมือนดูในหนังช่อง3ถูกไหมหนังเรื่องเลือดมังกรเนี่ยเวลาไปประมูลเนี่ยนักศึกษาเสียค่าประมูลก่อนนะค่าสัมปทานเสียเข้าแผ่นดินนั่นคือการประมูลเช่นประมูลไป200ล้านตรงนี้ไม่ได้เข้าท้องถิ่นเข้าส่วนกลางใช่ไหมเข้างบแผ่นดินแต่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่นด้วยถ้าพูดตามหลักสากลเขาเรียกว่าผู้ประกอบการนอกจากต้องเสียภาษีปกติคุณประมูลไงคุณต้องเสียภาษีให้เข้ารัฐใช่ไหมท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของทรัพยากรเป็นผู้ปกปักทรัพยากรเพราะฉะนั้นผู้จะมาแสวงหาผลประโยชน์ย่อมจะต้องปักแบ่งปันผลประโยชน์บางส่วนให้ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าประมูลต้องจ่ายสองส่วนนะส่วนการประมูลนั้นเข้ารัฐอีกส่วนนึงภาษีท้องถิ่นเข้าใจยังอย่างเงี้ยคนที่เข้าประมูลก็ต้องคำนวณแล้วว่าคุ้มหรือเปล่าก่อนจะประมูลเห็นคนที่โดนจับตอนนี้นะโดนหมายจับอยู่เรื่องโลฮิงญาอะไรเนี่ยเขาก็มีธุรกิจในการสัมปทานรังนกเช่นกันถูกไหมเพราะธุรกิจอันนี้เข้าใจว่ามันทำรายได้เยอะมันมีอยู่ตามธรรมชาติประมูลเสร็จนักศึกษาก็เอาคนเข้าไปเก็บปีนขึ้นไปเก็บอ่ะเข้าใจยังนี่คือลักษณะของเขาเรียกว่าหลักการกระจายอำนาจแต่ผมก็ยังบอกว่าประเทศไทยเป็นรวมหน้านะกระจายตรงนี้คือกระจายอำนาจบางส่วนแต่ถ้ากระจายอำนาจแบบทางการปกครองเด็ดขาดเนี่ยมันต้องดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบ่งแยกเพราะนั้นท่านนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยบางรัฐของอเมริกาพกปืนเขาก็พกปืนกันหมดบางรัฐก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วแต่รัฐเข้าใจไหมครับถามว่าอเมริกาประเทศหนึ่งเนี่ยความแตกต่างทางเชื้อชาติเยอะไหมภูมิศาสตร์ก็ต่างเชื้อชาติก็ต่างไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเอานะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาอ่านหนังสือบางครั้งอ่านหนังสือต้องเสิร์ชเน็ตเพราะว่าข้อมูลบางอย่างกฎหมายบางอย่างมันก็เปลี่ยนถูกไหมครับกฎหมายบางอย่างก็เปลี่ยนอย่างตอนที่ผมเคยทำวิจัยเรื่องท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักผมสังเกตเห็นว่าเขาจะให้ท้องถิ่นเนี่ยจัดการตัวเองในหลายเรื่องเช่นตอนนั้นที่ทำให้กับวุฒิสภาเรื่องหนึ่งที่มันควรจะปล่อยแต่เขายังไม่ปล่อยคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังต้องรับเขาเรียกว่ายังต้องดูแนวปฏิบัติจากส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการทั้งที่ถ้ารูปแบบจริงๆของการปล่อยให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองเนี่ยมันรวมถึงเรื่องการศึกษาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วผมเห็นว่ามันไม่พร้อมเขาเรียกคำว่าพร้อมไหมเนื่องจากความแตกต่างของท้องถิ่นเราอะมีสูงถูกไหมถ้าเกิดปล่อยนี้เสร็จปุ๊บนะท้องถิ่นไหนที่มีรายได้เยอะมันก็จัดการได้ท้องถิ่นที่ไหนที่มันไม่มีเงินจัดการยังไงอะเขาจะจัดแล้วท้องถิ่นไม่เท่ากันไหมง่ายๆนะนักศึกษาลองไปดูตามภาคใต้อ่ะที่นี่ใครคนใต้บ้างไงยกมือมีนะอีสานอ่ะคือนักศึกษาลองไปดูนะผมเห็นอบค.บางที่ตึกมันอย่างกับสารกลางเลยใหญ่แสดงให้เห็นว่าอะไรเขาอาจจะมีการจัดเก็บภาษีได้เยอะถูกไหมแต่บางที่นี่ก็มันนอกเลยเข้าใจไหมมันจะเท่ากันไหมล่ะอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาดูแลตัวเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกจากการศึกษามาตรฐานจะต่างกันทันทีถูกไหมแต่ในอนาคตถ้าทำได้ก็ดีอย่างตอนเนี้ยการกระจายอำนาจของเรารูปแบบตอนนี้ที่เขาคุยกันนะอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาก็ยังอยากให้เปลี่ยนกรุงเทพนะให้เป็นเหมือนกับท้องถิ่นจริงๆกรุงเทพเป็นการปกครองแบบไหนพิเศษเหมือนกับพัทยาถูกไหมถามว่าเหมือนกับท้องถิ่นในต่างจังหวัดไหมก็ไม่เหมือนถูกไหมครับในต่างจังหวัดผู้ว่าเลือกตั้งป่ะไม่มีกรุงเทพเลือกตั้งถูกไหมในต่างจังหวัดมันอาจจะมีส่วนทั้งคล้ายทั้งเหมือนน่ะแต่แนวคิดที่จะบอกให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศความส่วนตัวนะผมไม่เห็นด้วย
เอาตำรวจไปไว้กับท้องถิ่นเห็นด้วยไหมก็อาจจะมีตำรวจเป็นลูกน้องผู้รับเหมาอะคือเพราะเท่าที่สัมผัสมาท้องถิ่นส่วนใหญ่นายกจะมาจากผู้รับเหมาเยอะใช่ไหมคิดดูสภาพแล้วผู้รับเหมามาเป็นนายกเวลามีงบประมาณอะไรเขาก็เอาบริษัทชื่อคนอื่นอะแต่ของตัวเองเข้ามารับเขาจะยากคือมันคิดได้ในทางในแนวคิดแต่ทางปฏิบัติอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดให้ทราบไปเฉยว่าประเทศไทยก็มีทั้งการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็มีการกระจายอำนาจจากการกระจายอำนาจเนี่ยจะไปเทียบกับต่างประเทศคงไม่ได้เป็นการกระจายอำนาจแบบผมว่าไม่เป็นรูปแบบนะเป็นแค่บางส่วนนะครับเรื่องนี้พูดให้ฟังให้มันครบประกอบแต่คงไม่ได้มาออกนะครับคราวนี้มาพูดเรื่องที่เขาที่แล้วเนี่ยผมได้เกริ่นไปแล้วการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นประเด็นสำคัญของข้อตอบส่วนที่3คำว่าเป็นประเด็นหมายความว่าเวลาพูดอะไรในห้องถ้าจะสรุปไม่ใช่ข้อสอบโดยตรงแต่เป็นประเด็นที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็ท่องไว้ก่อนไม่ว่าข้อสอบออกมาอย่างไรนักศึกษาก็ต้องท่องจำไว้นะครับการเรียนวิชาเกี่ยวกับพวกหลักมหาชนมันเป็นการบรรยายมันไม่ใช่ตัวบทใช่ไหมถ้าเป็นตัวบทนักศึกษาต้องตัวบทแต่วิชาพวกนี้ข้อมูลที่นักศึกษาต้องเตรียมแทนตัวบทคือการอ่านแนวคิดหลักการหรือองค์ประกอบไว้ไม่ว่าข้อสอบจะถามความเห็นประเด็นไหนต้องมีหลักเสมอเข้าใจไหมไม่ใช่ตอบไปเรื่อยๆเช่นสมมติผมถามว่าอำนาจการควบคุมการใช้อำนาจรัฐแบบป้องกันกับผมยกตัวอย่างขึ้นมาอันนึงเป็นโจทย์ตุ๊กตาอย่างเงี้ยถ้าผมถามว่าอันนี้เป็นอำนาจการเป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐในลักษณะใดถ้านักศึกษาจะตอบว่าเป็นแบบป้องกันนักศึกษาก็ควรจะยกองค์ประกอบหรือแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐแบบป้องกันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยเขาอย่างไรตรงยกองค์ประกอบขึ้นมาหรือหลักการแนวคิดมันแทนตัวบทใช่ไหมอยู่ในท่อนที่1ย่อหน้าที่1ส่วนย่อหน้าที่2ค่อยมาวินิจฉัยว่าไอ้โจทย์ที่บอกมาเนี่ยมันเป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐแบบป้องกันหรือไม่เพราะเหตุใดส่วนสุดท้ายก็สรุปองค์ประกอบเดียวกับการทำข้อสอบทั่วไปที่นักศึกษาเรียนมาที่มันเป็นประมวลกฎหมายสารบัญญัติหรือวิธีสารบัญญัติเข้าใจไหมครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นตรงที่การควบคุมการใช้อำนาจรัฐอำนาจรัฐเมื่อไหร่ใช้คำว่ารัฐผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเป็นรัฐเฉยๆเนี่ยมันมักนักศึกษาอาจจะคิดว่ามันเป็นสถานะแบบไม่เป็นรูปธรรมอ่ะรัฐคือประเทศไทยก็เป็นรัฐถูกไหมแต่รัฐในบริบทนี้คงจะหมายความถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐถ้าผมจะทดสอบนักศึกษาเนี่ยบางทีผมอาจจะเขียนหน่วยงานของรัฐที่มันอยู่ในคำจำกัดความแล้วนักศึกษาบางคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เข้าเรียนไม่แรงเส้นเนี่ยอาจจะไม่รู้เช่นผมไปพูดถึง สมมุตินะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐไหมดูจะไม่เหมือนถูกไหมแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในความคำจำกัดความนี้มิได้หมายถึงหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นกระทรวงถ้าเป็นแต่ก่อนก็มีทบวงมีกรมหรือส่วนราชการเท่านั้นไอ้นั่นเป็นอยู่แล้วมันยังหมายถึงหน่วยงานอื่นๆที่มีกฎหมายรองรับหรือได้ใช้อำนาจรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นรัฐวิสาหกิจเห็นไหมตัวมันเหมือนไม่ใช่แต่มันใช้อำนาจรัฐในการให้บริการสาธารณะดังนั้นจึงถูกฟ้องที่ศาลปกครองได้เข้าใจไหมแล้วสากิจปัจจุบันกสทเป็นแล้วสากิจไหมเกิดผมออกข้อสอบมาแต่คงไม่ออกมันยากไปผมออกกสทเนี่ยอาจจะมีคนตอบซะดีเลยตามหลักการเป็นหน่วยงานของรัฐกสทเป็นไหมมันจะเป็นยังไงกสทเมื่อวานหุ้นยังขึ้นลงอยู่เลยมันเป็นบริษัทมหาชนไงเข้าใจไหมอย่างเงี้ยแต่คงไม่ออกมันอาจจะยากไปสภาธนายความสมมติผมพูดถึงสภาธนายความเป็นหน่วยงานของรัฐไหม
ป็นไหมตัวมันเองจริงๆอ่ะไม่ใช่แต่อยู่ในความหมายนี้ผู้หญิงเข้าใจไหมสภาทนายความแพทย์สภาแท้ที่ตัวมันเองจริงๆอ่ะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ยังอยู่ในความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐอยู่ดีเพราะเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมวิชาชีพบางอย่างที่มีผลกระทบวงกว้างกับประชาชนเวลาดูว่าหน่วยงานพวกนี้เป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐอยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ให้ดูว่ามันมีกฎหมายจัดตั้งไหมล่ะสภาทนายความมีไหมพระราชบัญญัติทนายความมีถ้าเป็นบริษัท CP เป็นหน่วยงานรัฐนะ CP จัดตั้งมีกฎหมายมารองรับไหมไม่มีกฎหมายโดยตรงมารองรับแต่เขาจัดตั้งตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทธรรมดาและประมวลกฎหมายแพ่งเข้าใจยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐนักศึกษาต้องทำความเข้าใจผมได้พูดไปแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงๆแล้วเนี่ยหมายก็คือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายก็คือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั่นแหละเขาเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าหน่วยงานของรัฐมันเป็นตัวนิติบุคคลถูกไหมเวลาเขาจะฟ้องหรือทำการใดๆมันต้องมีคนจริงๆอ่ะมาทำการแทนไอ้เนี่ยเขาเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมย้อนอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเวลาดูว่าอะไรเป็นรัฐหรืออะไรเป็นนิติบุคคลมหาชนเนี่ยมีความสำคัญมันมีความผูกพันกับการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีเช่นสมมตินักศึกษาบอกว่ามีข้อพิพาทกับคณะรัฐมนตรีนักศึกษาจะฟ้องคณะรัฐมนตรีกับศาลแพ่งอย่างเงี้ยทำได้ไหมฟ้องคณะรัฐมนตรีกับศาลแพ่งได้ไหมวิธีวิพิจารณาต้องมองว่าไอ้ตัวคณะรัฐมนตรีอ่ะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เข้าใจมั้ยนิติบุคคลมี2แบบคือนิติบุคคลมหาชนกับนิติบุคคลเอกชนถูกมั้ยถ้าตัวคณะรัฐมนตรีเป็นนิติบุคคลย่อมหมายความว่านักศึกษาสามารถคำว่าฟ้องผมพูดคำว่าศาลแพ่งนะถ้าฟ้องปปช.ฟ้องได้อยู่แล้วฟ้องให้ดำเนินคดีจากศาลแพ่งคณะรัฐมนตรีไม่ใช่นิติบุคคลแต่เวลาเขาใช้อำนาจอ่ะเขาใช้อำนาจผ่านหน่วยงานของรัฐถูกไหมไอ้หน่วยงานของรัฐพวกนี้เป็นนิติบุคคลเช่นเวลาเขาใช้อำนาจสมมติกรมคณะรัฐมนตรีมีมติมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมติครม.ใช้กับประชาชนโดยตรงได้หรือไม่ได้นะที่คุณฟังข่าวมีทุกวันไอ้มติครม.มีทุกอาทิตย์ปกติเขาประชุมธนาคารได้ไหมนี่คือกฎหมายมหาชนแท้ๆนะมติคณะรัฐมนตรีเป็นสถานะมันจริงๆไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นแนวปฏิบัติที่ทุกส่วนราชการในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามใช้คำว่าหน่วยงานของรัฐแสดงว่าเกี่ยวกับประชาชนโดยตรงไหมไม่เกี่ยวมติครม.จะใช้กับเราโดยตรงไม่ได้แต่เขาจะผ่านหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนก็จะไปดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมสมมติมติครม.เอาเรื่องจริงเลยสมมติการรับคนเขาเป็นคือผมเคยทำงานที่รัฐสภาเป็นข้าราชการใช่ไหมมติครม.เมื่อปี2542ก็บอกว่าตอนนี้คนที่เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะไม่ให้รับเป็นข้าราชการให้รับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการออกนอกระบบใช่ไหมอย่างเงี้ยทำให้ผมตอนที่ผมมาอยู่รามผมไม่สามารถจะโอนจากรัฐสภามาอยู่ที่รามได้ผมก็ต้องมาสอบใหม่แล้วก็ขึ้นเพิ่มเงินเดือนใหม่ทั้งที่ตอนอยู่สภาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมา45แล้ว5จะ6เข้าใจไหมผมก็เลยต้องมาขึ้นใหม่ไงนั่นคือมติครม.ปี42ไม่ใช่กฎหมายแต่มันใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐถูกไหมซึ่งตัวมติครม.จริงๆตามความเข้าใจผมใช้กับประชาชนโดยตรงไม่ได้เข้าใจยัง
แต่มันใช้ผ่านหน่วยงานที่มันต้องเอามตินี้ไปทำไปปฏิบัติมติครม.ใช้กันเวลาใช้ก็คือใช้ในหน่วยงานที่มันอยู่ใต้อำนาจถูกไหมมติครม.จะใช้เลยเถิดมาที่ศาลด้วยทันได้ไหมไม่ได้อันนั้นก็องค์กรศาลนี่มันองค์กรส่งของฝ่ายบริหารเขาเข้าใจยังอย่างเนี้ยเป็นต้นแต่เวลาดูหน่วยงานพวกนี้นะครับฟังดีๆนะหน่วยงานของรัฐในศาลเนี่ยมันมีในศาลยุติธรรมเนี่ยองค์ประกอบส่วนด้านบนเนี่ยมันคือตัวพวกผู้พิพากษาถูกไหมปฏิบัติงานอย่างอิสระมีกฎหมายตัวเองแต่ไอ้ใต้ข้างล่างเนี่ยงานศาลยุติธรรมเคยได้ยินป่ะที่มันทำงานด้านธุรการให้กับผู้พิพากษาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นข้าราชการอาจจะมีความเกี่ยวข้องก็ตรงนี้แหละเพราะเวลาสมมติคณะมติคณะรัฐมนตรีบอกให้มีวันหยุดคราวที่แล้วหยุดวันจันทร์เพิ่มเป็น5วันสำนักงานศาลยุติธรรมตรงนี้ได้ด้วยไหมแล้วละต้องบอกว่าถ้านักศึกษาไปให้การสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมก็ได้ด้วยไงต้องคิดเป็นความละเอียดอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะนักศึกษาต้องไปเรียนชั้นสูงต่อไปเข้าใจไหมครับในทุกหน่วยงานเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยหรือจำว่าเอ้ยตรงไหนเป็นตรงไหนในหน่วยงานแปลกๆที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมีอีกเช่นกกต.กกต.เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารไหมเป็นหน่วยงานของรัฐไหมเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญถูกไหมอำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารมันเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเป็นอิสระเข้าใจไหมแต่องค์กรพวกนี้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารตรงที่เวลาของงบประมาณเนี่ยของงบประมาณเข้าชี้แจงอ่ะมันต้องผ่านมาที่ครม.เสมอเข้าใจยังเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนนิดหนึ่งเวลาไปทำงานจริงหรือไปเรียนจริงๆเนี่ยมันก็จะได้เรียนอีกเยอะอย่างเช่นอันนี้เป็นกฎหมายมหาชนเบื้องต้นถูกไหมจริงๆมันมีความซับซ้อนอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเนี่ยผมก็บอกได้ตรงนี้เลยว่าเป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐและตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจยังหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจกับนักศึกษาซึ่งเป็นประชาชนโดยตรงได้ไหมได้ไหมมันเป็นหน่วยงานไงมันไม่มีชีวิตเขาก็จะใช้อำนาจผ่านเจ้าที่ของรัฐไงแต่เวลานักศึกษาฟ้องเนี่ยคิดว่าจะฟ้องตัวเจ้าที่หรือตัวหน่วยงานโดยหลักผมเข้าใจว่าฟ้องมันทั้งสองอันเข้าใจไหมเช่นสมมติผมไปขอใบอนุญาตนายทะเบียนไม่เซ็นผมบอกว่าคุณทำไม่ถูกผมฟ้องศาลปกครองโดยหลักผมเข้าใจว่าผมก็ฟ้องผมอาจจะฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าถามว่าผมฟ้องตัวเจ้าที่ได้เป็นเจ้าที่รัฐฟ้องได้อยู่แล้วแต่ถามว่าอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะที่มันอยู่ภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นนิติบุคคลไหมคิดว่าเป็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาจะพิจารณาต้องพิจารณาด้วยว่าไอ้หน่วยงานที่นักศึกษาจะฟ้องเนี่ยถ้าเป็นมันเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยสถานะมันเป็นยังไงเช่นถ้าไปฟ้องรัฐบาลโดยตรงเนี่ยผมว่าไม่ได้แต่ถ้าฟ้องหน่วยงานของรัฐที่มันทำตามมติครม.แล้วนักศึกษารู้สึกว่านักศึกษาเสียหายฟ้องได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐได้เข้าใจไหมอย่างเนี้ยแต่นี้ก็ไม่เป็นไรพูดให้ฟังเฉยๆไม่หรอกครับตอนขนาดนี้นะครับคราวนี้ผมอาจจะช้านะในการใช้อำนาจรัฐอำนาจรัฐซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐเนี่ยซึ่งโดยหลักคำว่ารัฐเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นนามธรรมโดยหลักเขาจะใช้อำนาจถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือการใช้อำนาจของรัฐมนตรีเนี่ยเขาใช้อำนาจผ่านหน่วยงานของรัฐใช่ไหมหน่วยงาน
หรอได้ละการใช้อำนาจรัฐผ่านหน่วยงานของรัฐแต่กระทำโดยเจ้าที่ของรัฐอย่างเงี้ยเข้าใจนะการใช้อำนาจรัฐโดยหลักจะดำเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐแต่หน่วยงานของรัฐมันมีชีวิตไหมไม่มีก็จะมีเจ้าที่ทำให้นะครับตรงเจ้าหน้าที่ทำให้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเป็นนิติบุคคลเอกชนพวกบริษัทมันคือการทำการใช้อำนาจของใครของผู้แทนนิติบุคคลคือกรรมการผู้จัดการหรือลูกจ้างผมจะเช็คไปฟังนะหน่วยงานของรัฐเช่นหมายเลขรามคำแหงเป็นนิติบุคคลไหมเป็นไหมเป็นผู้แทนส่วนราชการของรามคำแหงคือใครผู้แทนสูงสุดอธิการบดีแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนมีชีวิตไหมไม่มีก็จะมีผู้แทนนิติบุคคลคนหนึ่งตามกฎหมายคือใครเรียนไหมยังตำแหน่งมันคือกรรมการผู้จัดการเข้าใจยังกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้แทนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดแต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะเป็นผู้แทนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมายเลขรามคำแหงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้แทนนิติบุคคลคืออธิการบดีถามว่านายกสภามหาวิทยาลัยคือท่านวิรัชชินวินิจกุลเนี่ยเป็นผู้แทนนิติบุคคลรามคำแหงไหมเป็นไหมไม่เป็นดูว่าเป็นหรือไม่เป็นต้องดูที่กฎหมายเข้าใจยังอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจที่เราจะเรียนต่อนี้คือการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่หมายความว่าผู้แทนอย่างเดียวทุกคนที่อยู่ในรามเป็นเจ้าที่ของรัฐทั้งหมดสถานะอาจจะต่างกันบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นเจ้าพนักอย่างผมว่าเป็นพนักงานมาแวงงบคลังงบคลังคือกินเงินเดือนจากงบแผ่นดินแต่ก็มีอาจารย์บางส่วนจะเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยก็คือกินเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่งบแผ่นดินเข้าใจยังอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ถามว่าการควบคุมการใช้อำนาจเจ้าที่ของรัฐมีความสำคัญยังไงเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่นำอำนาจรัฐนั้นไปใช้และปฏิบัติถูกไหมครับหากไม่มีการควบคุมอาจจะมีผลทำให้การใช้อำนาจรัฐไม่เป็นไปตามกฎหมายการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ชอบธรรมหรือการงดเว้นการกระทำในทางกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองการกระทำความผิดสามารถกระทำได้ทั้งการกระทำและงดเว้นการกระทำเช่นการทำละเมิดอยู่ดีๆใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วไปสั่งการมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งแล้วมันไม่ชอบตามกฎหมายอันนี้คุณก็โดนฟ้องไงการงดเว้นการกระทำการเช่นมีหน้าที่ต้องทำแล้วไม่ทำนี่เขาเรียกงดเว้นยกตัวอย่างเช่นการขอใบอนุญาตประกอบการกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและดำเนินการออกใบภายใน90 วันปรากฏรับเรื่องไปแล้วไม่เคยทำเลย1 ปีก็แล้วไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไอ้นี่แถวบ้านก็เรียกว่างดเว้นการกระทำก็เป็นการกระทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจเจ้าที่รัฐจึงต้องถูกควบคุมใน2 ลักษณะ 1การใช้อำนาจของรัฐในลักษณะของอำนาจผูกพันผมอาจจะใช้นะอำนาจผูกพันเป็นอำนาจที่กฎหมายให้แก่ในหนังสือเขียนว่าองค์กรของรัฐนะผมขอเปลี่ยนเป็นอำนาจที่กฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐผมใช้คำนี้เพราะปัจจุบันนี้ในกฎหมายเขาจะใช้คำนี้หน่วยงานของรัฐคือคำที่ใหญ่ที่สุดนะครับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยบัญญัติไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อมีข้อที่จริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องออกคำสั่งและต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอำนาจผูกพันดูง่ายๆนะครับมันมีลักษณะของการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่เข้าใจยังหมายถึงว่ากฎหมายกำหนดแล้วกฎหมายกำหนดข้อที่จริงหรือหลักเกณฑ์ใดไว้หากนะครับห
หากมีหลักเกณฑ์หรือข้อเท็จจริงตามนั้นก็เป็นความผูกพันที่เจ้าหน้าที่จะต้องกระทำการใดกระทำการหนึ่งตามที่กฎหมายไว้กำหนดไว้ไม่สามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตัวเองรู้สึกนึกคิดได้อย่างที่บอกว่าสมมตินักศึกษามาสมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหมายเลขรามคำแหงตามกฎหมายของรามคำแหงเป็นสายวิชาสวป.บอกว่าหน้าตาคุณน่ะเหมือนกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยแล้วหน้าตาใช้ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่ได้ไม่รับได้ไหมครับนักศึกษาเอาเอกสารมาครบเลยได้ไหมเอาใหม่เจ้าหน้าที่หมายเลขกำแหงสป.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าดูแล้วคุณหมดอายุการเรียนอ่ะ80กว่ามาเรียนทำไมเนี่ยไร้สาระอย่าเรียนเลยไม่รับสมัครจบไปก็คงไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วล่ะรอวันตายได้ไหมหรือบอกใหม่คงไม่ได้นักศึกษาต้องคงต้องไปสมัครสอบมาก่อนวันหนึ่งเกิดใหม่ได้รับแหงมีนโยบายไม่เอาแล้ว25บาทเปิดสอบดีกว่าคนจะได้เป็นอย่างเยอะแล้วมีนักศึกษามาสมัครนักศึกษาครบคนนั้นอาจจะบอกดูจากปรัชญาลามดูกฎหมายแล้วไม่ได้อ่ะผมจะสมัครอ่ะผมไม่สอบอ่ะผมไม่เข้าสอบด้วยลามไม่รับสมัครได้ไหมบอกให้เดินไปสอบมาก่อนได้ไหมในปอติปกติเนี่ยได้ไหมได้ไม่รับก็ได้แต่นักศึกษาฟ้องได้เพราะว่ากฎหมายของหมายเลขรามคำแหงเนี่ยมันก็ระบุผมจำถ้อยคำไม่ได้นะแล้วก็แสดงตีความได้ว่าหมายเลขนี้เป็นจารวิชาถ้านักศึกษาองค์ประกอบครบหมายเลขจะมาอ้างว่าจะต้องไปเปิดสอบเพื่อรับนักศึกษาไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้หรือหมายอะไรจะอ้างว่าคุณแขนด้วนน่ะไม่รับได้ไหมมันก็มีนะหมายวิไลแต่ก่อนเนี่ยอย่างมาได้ปิดเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเรื่องพวกนี้นะจนตอนหลังกระทรวงศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็มีหลักเกณฑ์มาว่าหมายวิไลหนึ่งอาจจะต้องมีสัดส่วนทั้ง 5-10% ในการคือต้องมีสัดส่วนการรับคนพิการเข้าอ่ะแต่เนื่องจากว่าระเบียบของมาได้ปิดมันต้องสอบเข้าถูกไหมถึงคุณจะพิการแล้วหมายครับคุณก็ต้องสอบเข้าแต่รามปอตีภาพปกติเนี่ยมันไม่ต้องสอบถ้าหมายเลขกำหนดอย่างนั้นก็แสดงว่าหมายเลขกำลังใช้สิ่งที่เป็นอำนาจคือเจ้าที่ทำรับสมัครบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะใช้อำนาจอยู่ที่นี่นะมันเป็นเรื่องอำนาจผูกพันในเมื่อนักศึกษามีองค์ประกอบครบมาสมัครคุณก็ต้องรับไว้จะไล่บอกว่าคุณแขนขาดแล้วมันไม่ได้หมายเลขมันเป็นมาตรวิชานี่คืออำนาจผูกพันไงแต่นักศึกษาต้องมาครบนะไม่ใช่บอกว่ามาตัวเปล่าไม่มีอะไรมาเลยวันหลังแต่ขอสมัครไม่รู้สมัครก่อนนะจ่ายเงินด้วยแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่างนี้เจ้าที่ไม่ปฏิเสธไม่รับสมัครได้ไหมสอบได้เนื่องจากอำนาจผูกพันตรงนี้มันจะต้องนักศึกษาต้องเข้าหลักเกณฑ์องค์ประกอบครบก่อนมาสมัครแล้วไม่เอาอะไรมาเลยชาวบ้านเขาจะรู้ไหมว่าคุณคือใครเข้าใจไหมถึงนั้นมาริโอมาสมัครก็รู้แล้วเป็นมาริโอจะรับได้ไหมล่ะเขาก็ต้องดูตามเอกสารเขาไม่รู้มาริโออาจจะมีคนไม่รู้จักก็ได้ถูกไหมอย่างนี้คือลักษณะในเรื่องของการใช้อำนาจผูกพันก็หมายความว่าเจ้าที่รัฐจะตัดสินจากข้อที่จริงใดข้อที่จริงหนึ่งโดยอาศัยความรู้สึกนึกคิดตัวเองไม่ได้หากมันมีหลักเกณฑ์ครบตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องดำเนินการให้ประชาชนเข้าใจยังนี่เขาเรียกอำนาจผูกพันฟังให้เข้าใจแล้วนักศึกษาต้องไม่อ่านคำพูดเพราะๆนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยถ้าความสนใจนะก็เรื่องอำนาจผูกพันกับอำนาจดุลพินิจหรือไม่ก็การควบคุมการใช้อำนาจแบบป้องกันการแก้ไขนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อลักษณะการใช้อำนาจของเจ้าที่ของรัฐอยู่นะครับส่วนที่สองอ่ะผมอีกนิดนึงในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการสมรส
ถ้าชายอายุ20หญิง20สมัครใจทีมันจะมันรักกันน่ะมันจะจดทะเบียนกันเนี่ยไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าที่บอกว่าไม่โดยหลักเจ้าที่ต้องจดให้ถูกไหมถ้าไม่จดให้อย่างเงี้ยเจ้าที่กระทำการผิดกฎหมายไหมผิดเนื่องจากถ้าเข้ามาองค์ประกอบครบชาย20หญิง20บรรลุนิติภาวะเจ้าที่ใช้ดุลพินิจเลยไม่ได้เลยเป็นอำนาจผูกพันที่คุณต้องทำตามเขาเขาจะจดทะเบียนกันแต่ถ้าเป็นกรณีที่ชายอายุ20หญิงอายุ12มาจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้ได้ไหม ได้ไหมเจ้าที่ก็ไม่จดให้แต่ถ้าเจ้าที่จะจดให้ทำได้ไหมถ้าผู้ชายอายุ20ผู้หญิงอายุ12ตามกฎหมายจดได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ถ้าเรื่องนี้มีคนขึ้นมาเจ้าที่บอกเห็นใจมันรักกันเดี๋ยวจดให้อย่างนี้เจ้าที่ใช้ดุลพินิจได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นอำนาจผูกพันที่จะไม่รับจดเข้าใจยังคำว่าอำนาจผูกพันเนี่ยไม่ใช่อำนาจในทางบวกเฉยๆในทางยอมรับปฏิเสธก็ได้ยอมรับก็จะเมื่อกฎหมายกำหนดว่าครบองค์ประกอบเจ้าที่ของรัฐต้องทำการให้และปฏิเสธกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าข้อที่จริงที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายทำไม่ได้ก็ปฏิเสธได้เข้าใจไหมครับนี่คือเขาเรียกอำนาจผูกพันแต่ต้องระวังถ้าสมมติชายอายุ20แต่หญิงอายุอย่างเช่นนะผมจำอายุไม่ได้ไม่มีฎีกานะอายุอาจจะไม่บรรลุนิติภาวะแต่มันมีอะไรกันแล้วมันเคยมีฎีกาศาลก็เห็นว่ามันก็รักกันนั่นแหละก็เคยมีคำพิพากษาว่าก็ให้มันจดทะเบียนกันได้ตามคำพิพากษาเอาคำพิพากษานี้ไปเขตเขาจะจดให้นะเปลี่ยนใหม่จดให้ผมจำอายุเด็กไม่ได้นะมันจะมีแบบจดไม่ได้เลยคือผู้เยาว์มากๆกับผู้เยาว์ตามกฎหมายเข้าใจไหมกฎหมายบางทีมันเก่านักศึกษาคิดว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยแต่ก่อน16 17เนี่ยเขาแต่งงานกันยังคือถ้าเป็นสมัยรุ่นแม่ผมเนี่ยแม่เคยได้ฟังว่า15 16เขาก็แต่งแล้วแต่งในต่างจังหวัดบางทีเขาไม่ได้จดทะเบียนไงใช่ไหมเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละคือผูกข้อม้อยข้อมือกันเขาอย่างนะจริงๆตามศักยภาพสรีระมนุษย์ตามทางการแพทย์นะคิดว่าอายุไหนเหมาะกับการสืบพันธุ์มากที่สุดเขาอย่างเขาสืบพันธุ์ไหมที่ผมอ่านมาเนี่ยไม่เกิน25นะครับเขาอย่างไม่เกิน25ไหมแต่คนคือถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยรุ่นปู่ย่าเนี่ย16 17เขาแต่งแล้วเขาเพราะอะไรเพราะว่าสรีระมนุษย์ดูง่ายๆเมื่อไหร่ผู้หญิงมีความพร้อมไปคิดเอาเองว่าอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเริ่มพร้อมเมื่อไหร่ผู้ชายก็ต้องดูเองนะนั่นแหละตามธรรมชาติมันประมาณนั้นแต่ด้วยเหตุทางสังคมเราก็เลื่อนอายุไปเรื่อยๆแต่ก่อนถ้าผมเด็กๆผมดูหนังเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเป็นแฟนกันเดี๋ยวจบพับแต่งปุ๊บเลยเดี๋ยวนี้มีไหมยังไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวก็เรียนโทก่อนจบอายุ21 22เรียนโทอีก2น้ำปีเรียนเสร็จก็แต่งไม่ได้เงินยังไม่ครบมันต้องมีบ้านมีรถ30กว่า35ไม่ได้ตอนนี้พนักงานเฉยเดี๋ยวต้องเป็นผู้จัดการก่อนไป40 50นู่นเข้าใจยังอายุคนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆใช่มั้ยแต่ตามธรรมชาติจริงๆผมเข้าใจว่า16 17นี่แหละมันเป็นภาวะที่เหมาะที่สุดนะครับคราวนี้นั่นคืออำนาจดุลพินิจสรุปนะครับอำนาจดุลพินิจหรือบางคนใช้คำว่าดุลพินิจอำนาจผูกพันหรือบางคนไม่ใช้คำว่าอำนาจก็ได้ใช้คำดุลพินิจผูกพันก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นสมัยที่ผมเรียนเขาเรียกอำนาจผูกพันเป็นสิ่งที่เมื่อมีข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเจ้าที่รัฐ
คุณไม่ต้องปฏิเสธทั้งสิ้นต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดอาจจะใช้อำนาจในการยอมรับดำเนินการให้และปฏิเสธไม่ดำเนินการทั้งสิ้นอยู่ในคำความหมายของเรื่องดุลอำนาจผูกพันส่วนอันที่สองดุลอำนาจดุลพินิจอำนาจดุลพินิจเป็นเรื่องตรงข้ามกับอำนาจผูกพันก็หมายความว่าอำนาจดุลพินิจเป็นเสรีภาพทางกฎหมายเลยเป็นเสรีภาพทางกฎหมายหรือเป็นเสรีภาพที่กฎหมายเนี่ยได้ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะเลือกสั่งการหรือมีคำสั่งใดที่แตกต่างกันออกไปตามที่ตนเห็นสมควรตรงนี้แหละเป็นไอ้อำนาจผูกพันเนี่ยดูไม่ยากหลักเกณฑ์ครบต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการแต่อำนาจดุลพินิจนี่คือสิ่งที่ถ้าควบคุมไม่ดีก็จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นพนักงานอัยการมีคำกล่าวกันเล่นๆในผู้ศึกษากฎหมายเสมอว่าเป็นนายการสิรวยดีทำไมไม่พูดว่าศาลรวยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมในกระบวนการนี่ผมพูดตามที่คุยกันเล่นๆนะอย่าเป็นสาระการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องมันอยู่ที่ตำรวจป่ะตำรวจจริงๆเป็นแค่คนรวบรวมพยานฐานถูกไหมสอบสวนเบื้องต้นสั่งฟ้องหรือไม่อยู่ที่ตัวพนักงานอัยการถ้าพนักงานสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาเนี่ยจำไว้ครับไม่ใช่คำว่าไม่สั่งฟ้องนะคือมีสองคำสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องอัยการจะมีสองคำสั่งไม่ใช่ไม่สั่งฟ้องนะสั่งไม่ฟ้องก็คือคำสั่งแหละแต่ไม่ฟ้องคดีจบไหมจบหลายเรื่องอัยการเป็นเรื่องของดุลพินิจล้วนๆเข้าใจไหมเช่นเอาแบบข้อเท็จจริงๆเนี่ยมีเราก็เป็นคนไทยนะอาจจะผมอาจจะเคยคุยกับเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าคดีเนี่ยมันก็ทะเลาะกันแล้วไม่เคยคุยกันไม่ได้หรอกมีการทำร้ายร่างกายกันเอาผมไม่เอายกตัวอย่างเอายกอย่างนี้มีการทำร้ายร่างกายกันเอามีดจีบหน้ากันอย่างเงี้ยถามว่าสาหัสไหมคิดว่าสาหัสไหมคัตเตอร์จีบหน้าสาหัสไหมไม่รู้เอางี้เอาข้อเท็จจริงเคยแต่ก่อนผมเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการตำรวจชุดที่แล้วอะก็มีการทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยเล่าผู้การบอกว่าต้องหมอเขาบอกไม่สาหัสผมบอกไอ้ผู้การพูดงี้มันไม่ใช่โดยหลักแพทย์เขาจะไม่ลงความเห็นว่าสาหัสหรือไม่สาหัสเขาจะลงความเห็นเฉยว่าแผลมีลักษณะอย่างไรรักษากี่วันมองเห็นได้กี่เมตรเข้าใจไหมหมอจะเขียนแค่นี้ส่วนคนที่พิจารณาเองว่าสาหัสหรือไม่โดยเบื้องต้นต้องเป็นอัยการอัยการมองแล้วมันเบอร์มองไม่ชัดไม่สาหัสเพราะอัยการมองแล้วไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเข้าใจคำว่าดุลพินิจจังถามว่าถ้าอัยการแค่จะสั่งฟ้องก็ได้ไม่ไปฟ้องก็ได้มันคับลูกคับดอกเข้าใจยังอย่างเงี้ยก็เป็นหนทางเหมือนกันที่จะทุจริตแต่ถ้าสมมติมันใช้ดุลพินิจลำบากเช่นคุณโดนรถชนกระดูกหักประมาณ7-8ท่อนเงี้ยเดินไม่ได้ไปประมาณ1ปีอัยการบอกก็ดูแล้วเหมือนกับไม่สาหัสนะไหวนะอาจจะไหวแต่อีก3เดือนก็อคงเอาคุณออกอ่ะเข้าใจยังหรือคดีผมพูดตามข่าวนะคดีผู้รักษาศาลผู้รักษาอาวุโสท่านหนึ่งอดีตท่านเคยเป็นประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรเนี่ยหมายความว่าท่านเคยเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาก่อนนะแล้วก็จึงไปได้รับตำแหน่งบริหารในการเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตอนหลังเกษียณก็มาอยู่เป็นศาลอาวุโสโดนไล่ออกคดีอะไรให้ประกันไม่ชอบด้วยกฎหมายผมอ่านจากข่าวมันเป็นคดีภาคผู้เยาว์ดูแล้วมันคงชัดอ่ะผมก็ไม่รู้ระเบียบศาลนะแค่ไหนที่ไม่ให้ประกันถ้าให้ประกันโดนกตไล่ออกเข้าใจยังหรือศาลมีนคดีลักษณะใกล้เคียงกันถ้าจำไม่ผิดเป็นผู้พิพากษา2หรือ3ท่าน
ท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าศาลเลยนะเคสนี้คืออะไรรู้ไหมให้ประกันเหมือนกันคดีอะไรยาเสพติดยาเสพติดคงมีหลายลักษณะบางกรณีเท่าที่เคยไปอยู่กับให้การมาเนี่ยเขาดูจากปริมาณเม็ดจำนวนและปริมาณเม็ดหนึ่งแยกส่วนจะเห็นว่ามันมีลักษณะของสารเสพติดกี่เม็ดประมาณเท่าไหร่ถูกไหมมากน้อยต่างกันถ้าจำนวนน้อยๆ3เม็ด5เม็ดเนี่ยก็ตีได้ว่าคนนี้เป็นคนเสพก็ได้แต่ถ้าคนเสพบอกว่าอันนี้เสพอะมีอยู่ในกระเป๋าอยู่ 3,000 เม็ดเสพสงสัยจะเสพตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็ตีเขาก็ตั้งสมมติฐานหรือเขาก็มีเหตุอันสงสัยแล้วว่าคุณเนี่ยค้าไม่เสพอย่างเนี้ยเกิดให้ประกันขึ้นมาโดนไหมศาลมีให้ประกันก็โดนครับก็ไล่ออกไงครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจถูกไหมใช้ดุลพินิจอำนาจผูกพันกับอำนาจดุลพินิจมันจะอยู่ใกล้กันแต่เมื่อไหร่เป็นอำนาจดุลพินิจปุ๊บมันจะเป็นหนทางให้ถ้าไม่ควบคุมการใช้อำนาจรัฐตรงนี้ก็จะเกิดให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายใช่ไหมโดยเฉพาะดุลพินิจประมาณ 50-50 ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เงินมาปั๊บขวาให้เลยไม่ซ้ายอะไรเงี้ยเข้าใจยังเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาจับเนี่ยจับเรื่องกำลังผิดจราจรเนี่ยบางคนถึงใช้อำนาจดุลพินิจไงไม่ปรับในกฎหมายหรือระเบียบจราจรเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ให้ปรับนะมีอำนาจตักเตือนได้ด้วยแต่เผอิญว่าการจับแล้วปรับเนี่ยตำรวจเขามีส่วนแบ่งใช่ไหมรู้จักส่วนแบ่งไหมผมจะไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะมีแค่สมมติ 100% ตำรวจอาจจะได้ 30% 40% ตามกฎหมายไม่รู้ตรงนี้แต่อำนาจอย่างนึงที่บางคนจะใช้คืออำนาจตักเตือนเข้าใจยังไม่จับอ่ะตักเตือนซึ่งในทีวีก็เคยออกภูมิกับบางคนเขาไม่จับอ่ะแต่คุณฟังเขาจะบ่นให้คุณฟังอีก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาใช้อำนาจดูพินิจอยู่ไงว่าเนี่ยไม่ต้องจับแล้วเลอะเทอะลงพักเดี๋ยวอบรมตรงเนี้ยเหมือนกับตอนที่การใช้อำนาจศาลเนี่ยเป็นเรื่องดูพินิจมั้ยโดยตรงแทรกแซงไม่ได้ถูกมั้ยอำนาจศาลเนี่ยเวลาศาลเขาพิจารณาเขาจะดูนั้นไปได้ไหมในเรื่องดุลพินิจเนี่ยท่านนักศาลมันมีสัมไม่ทางการนะคือยี่ซอกศาลสมัยผมเป็นลูกจ้างผมเคยเล่าแล้วผมเป็นลูกจ้างครูกรมครูพิจารณาอาญากรุงเทพใต้ให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้แต่ก่อนศาลแพ่งไม่ใช่กรุงเทพใต้เดียวศาลแขวงดุสิตสำนักงานเป็นห้องเล็กๆเช่าเขาอยู่ตรงเยื้องๆตรงข้ามกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยี่ต๊อกศาลนี่คือไม่รอลงอาญาศาลแขวงก็ถ้าเขาจะไม่เป็นคดีเล็กๆลู่โทษอ่ะศาลจะไม่รอลงอาญาในประเภทคดีเกี่ยวกับการพนันเดินโพยและพวกรถซิ่งคำว่ายี่ต๊อกคือแนวปฏิบัติของศาลนั้นโดยหลักคนที่ทำยี่ต๊อกคือหัวหน้าศาลแต่ถ้าไปศาลอื่นเขาอาจจะไม่ใช่ยี่ต๊อกนี้ก็ได้ถูกไหมนี่คือดุลพินิจนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจดุลพินิจคืออำนาจที่จะออกคำสั่งในทางภาวะวิสัยคำว่าภาวะวิสัยคืออะไรภาวะภายในของจิตใจของแต่ละคนใช่ไหมอำนาจดุลพินิจเป็นอำนาจที่เปิดโอกาสผมมองเองว่าเป็นอำนาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้มีคำสั่งในหน้ายืดหยุ่นนะเพราะบางครั้งเนี่ยข้อเท็จจริงที่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของเจ้าที่มันบางเรื่องถ้ามันชัดแต่มันไม่ยากหรอกแต่บางเรื่องมันชัดไม่น่ะมันก็ไม่ชัดถูกไหมเหมือนกับเอาให้ใกล้ตัวเลยนักศึกษาผมเป็นเจ้าที่รับไหมผมเป็นไหมเอาตรงนี้ก่อนเป็นไหมเป็นผมบอกเขาตอบนักศึกษาก็เอาเขาสอนแล้วมาส่งผมตรวจเขาตอบผมให้คุณ4บวกนักศึกษามาขอดูก็สอบบอกผม A ผมรู้สึกผมได้ A ผมก็บอกว่าคงค้านผมยากผมใช้อำนาจดุลพินิจอยู่สมมตินักศึกษาไม่พอใจไปฟ้องศาลสมมติศาลรับด้วยเหตุอะไรไม่รู้ล่ะคิดว่าผมจะมีความผิดไหมที่ผมให้4บวกนักศึกษารู้สึกว่าตัวเองได้ A ผิดไหมผมคิดว่าผมคงไม่ผิดอ่ะเพราะว่าคำว่าดุลพินิจถ้าผมทำ
ใช้ดุลพินิจไม่ชอบเลยเนี่ยเช่นนักศึกษาตอบมาหมดแม็กถูกต้องเพอร์เฟกต์ผมให้นักศึกษาตกขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะผิดว่าผมแกล้งหรือเปล่าผมไปหรือเปล่าแต่ถ้าผมชี้แจงแล้วบางทีเข้าใจบางทีว่ามันไม่ได้แกล้งแต่ว่าการลงคะแนนเป็นหมื่นคนมันจะมีผิดบ้างได้ไหมแต่เราถึงมีระบบให้นักศึกษาขอดูก็ได้แต่ถ้าไม่จำเป็นอย่าดูทุกคนรู้ตัวไงเข้าใจไหมแต่ถ้านักศึกษาทำมาสมมติเนี่ย4ข้อครบถูกผิดผิดผมบอกผมให้แค่นี้ผมคิดว่าศาลจะผมผิดไหมศาลก็จะรู้เหมือนกันว่าผมกำลังใช้อำนาจอะไรอยู่ครับดุลพินิจเข้าใจยังถ้าศาลไม่เชื่อนะเหมือนห้องเนี้ยสมมติผมพูดอย่างเงี้ยนักศึกษาบางคนอาจจะบอกสอนดีบางคนบอกสอนไม่รู้เรื่องก็เป็นดุลพินิจของนักศึกษาเข้าใจไหมอย่างเนี้ยเป็นต้นไงเหมือนกับไปสอนต่างจังหวัดบางคนก็บอกว่าเนี่ยการสอนซีเรียสอ่ะไม่พูดเล่นเลยบางคนบอกผมเห็นบางคนเขาสอนดีนะเขาไม่เคยพูดเล่นเห็นความแตกต่างไหมบางคนก็บอกชอบตลกบางคนบอกอยากเอาเนื้อหาล้วนๆอ่ะเนี่ยก็คุณก็ใช้ดุลพินิจอยู่ไงแต่ผมก็บอกนักศึกษาที่บอกว่าอยากได้เนื้อหาล้วนๆบอกว่าพอดีผมว่าผมสอนหนังสือไงผมไม่ได้มาคือผมไม่ได้มองคุณเป็นเครื่องจักรแล้วผมก็ไม่ใช่เครื่องจักรไงเครื่องจักรหมายความว่าผมต้องทำอะไรเป๊ะๆถ้าเจ้าเป๊ะๆนะครับนักศึกษาไปซื้อเทปอ่ะเทปคำบรรยายที่เขาอัดไว้อ่ะเคยดูฟิลเตอร์ไหมฟิลเตอร์สอบโอเน็ตเอเน็ตอะที่เขาจะพูดใส่เทปไว้อย่างเดียวเลยผมไม่ต้องสงสัยเลยถ้าคุณอยากอย่างนั้นนะคุณก็ไปซื้อเทปเอามานะอย่าไปนั่งเรียนหนังสือนะเสียเวลาไปดูเทปเอาเลยไม่เสียเวลามานั่งฟังด้วยขยายอย่างเพราะเวลาสอนหนังสือมันก็มีวิธีการพูดที่ไม่เหมือนกันถูกไหมรวมทั้งสอนหนังสือรู้สึกว่าผมก็มีสิทธิ์จะพูดยกตัวอย่างเรื่องอื่นนะครับเพราะเรามาสอนหนังสือให้ความรู้เสร็จแล้วประกอบกับการยกตัวอย่างแล้วที่นักศึกษาเห็นว่าการนำไปใช้ให้มันเหมาะสมถูกกฎหมายมันทำยังไงถูกไหมไม่ใช่มาพูดกฎหมายอย่างเดียวกลับบ้านอย่างเงี้ยใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของอำนาจดุลพินิจกับอำนาจผูกพันถูกยังเข้าใจไหมทำเพราะใครอ่านเอาคราวนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างอำนาจผูกพันกับอำนาจดุลพินิจอำนาจผูกพันเป็นอำนาจที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเมื่อมีข้อเท็จจริงใดๆเกิดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดตามที่กฎหมายกำหนดวงเล็บกำหนดไว้แล้วเข้าใจยังอำนาจที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามเมื่อกฎหมายกำหนดเช่นกฎหมายกำหนดว่าตอนนี้ถ้านักศึกษาสอบครบ114หน่วยสมมตินะและไม่มีก็บกพร่องภาระบุคคลอะไรกับอะไรเมื่อนักศึกษามาขึ้นทะเบียนรามก็ต้องออกก็ต้องทำเรื่องสภาหมายเลขให้อนุมัติให้นักศึกษาจบเข้าใจไหมปฏิเสธได้ไหมไม่ได้มันเป็นอำนาจผูกพันองค์ประกอบข้อเท็จจริงที่หายื่นมาครบแล้วตามกฎหมายใช้อำนาจอื่นไม่ได้แต่ถ้านักศึกษาบางคนใกล้จบดันไปทุจริตขึ้นมาอย่างเงี้ยการพิจารณาโทษนักศึกษาว่าสมมุติว่าเทอมนั้นนักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้วสอบผ่านหมดด้วยทุจริตวิชาหนึ่งควรจะตกวิชานั้นหรือตกทุกวิชาอันนี้คงเป็นเล่นดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยผมก็จะอาจจะตกทุกวิชานะไม่ใช่ตกวิชานั้นคุณอาจจะตกทุกวิชาในเทอมนั้นแต่ด้วยกฎหมายจะเขียนไว้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการด้วยสมมตินะขึ้นอยู่กับดุลพินิจก็หมายความว่าถึงแม้นคุณจะกฎหมายจะเขียนไว้แต่กฎหมายในนั้นเขาเปิดช่องอีกว่าก็แล้วแต่ดุลพินิจเพราะในเรื่องการทุจริตอย่างที่ผมเคยบอกหลายทีกับคนไปคุมสอบว่ามันก็ต้องดูแลจะเหตุกฎหมายต้องดูก่อนต้องดูแลจะเหตุนักศึกษาจดโพยเข้าห้องนักศึกษาลอกกันข้างกับนักศึกษาที่เอาเครื่องมือสื่อสารเข้ามาผมเข้าใจว่าถ้าเป็นผมกฎหมายเปิดช่องความผิดต่างกันนักศึกษาที่เอาเครื่องมือสื่อสารซุกไว้ในกางเกงจะเป็นผู้ชายก็ไว้ไก่ไข่แล้วนะ
กลายเป็นพวกแพ็คลิงค์รู้จักแพ็คลิงค์ไหมเป็นพวกระบบสั่นนะไอ้พวกนั้นอาจเจตนาจะทุจริตเต็มๆส่วนในพวกพกโพยเข้ามาก็อาจจะคิดชั่ววูบอะไรเงี้ยเข้าใจไหมพวกจดในมืออะไรเงี้ยมันชั่ววูบอ่ะความผิดพลาดจะเบาลงถูกไหมคือลักษณะคือทุจริตเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าถ้าผมพิจารณาเนี่ยถ้ามีดูพินิจผมก็จะใช้ดูพินิจที่เบาหน่อยกับพวกชั่ววูบอ่ะเข้าใจไหมโดยเฉพาะไอ้พวกจดใส่มือเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคุณคิดว่ามันจะจดเมื่อคืนไหมใส่มืออ่ะมาเลยเพิ่งจดก่อนเข้าห้องสิบนาทีผมก็เคยจับทุจริตมาแล้วใส่มือเนี่ยส่วนไอ้พวกทุจริตผมจับมาเยอะละพวกเอาโพยเข้าห้องอาจารย์ผมไม่ตั้งใจเฮ้ย40 แผ่นไม่เคยตั้งใจเลยเนี่ยเอาเข้ามาตั้ง10 แผ่นแน่อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งคนที่เผลอเลอเอาโพยไว้ในกระเป๋าไม่ได้หยิบแต่จริงๆแล้วตามระเบียบถือว่าผิดแล้วเขาใช้คำว่าเอาเอกสารเข้าห้องสอบคุณจะดูหรือไม่ดูถ้าเขาเจอก็ผิดเข้าใจไหมแต่อันนี้ลักษณะหนักการลงโทษหนักเบามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการถูกไหมครับทุจริตเหมือนกันแต่พฤติกรรมมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจดุลพินิจเนี่ยมันจะจากอำนาจผูกพันนะครับเพราะอำนาจดุลอำนาจผูกพันข้อได้จริงเป็นประจำที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นเจ้าที่ของรัฐหรือไงนะก็ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกันแต่ถ้าเป็นอำนาจดุลพินิจเนี่ยเป็นอำนาจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะเลือกตัดสินใจออกคำสั่งให้กระทำการหรืองดไม่กระทำการใดๆเลือกที่จะตัดสินใจนี่คือดุลพินิจโดยหลักในการตั้งรัฐจากกฎหมายเปิดช่องให้ถูกไหมครับเหมือนกับข้อสอบเนี่ยมันจะใช้อำนาจผูกพันได้ไหมข้อสอบคนตรวจ5 คนคุณคิดว่า5 คนเนี่ยมันจะไปผูกพันใช่ไหมผมก็จะเห็นว่าคนที่ถูกก็ได้ทางคุณบอกไม่เห็นผมใช้อำนาจดุลพินิจในการตรวจข้อสอบบางครั้งบางวิชาบอกให้เลยว่าทงออกมานักศึกษาตอบไม่ตรงทงแต่ด้วยดุลพินิจผมตัดคะแนนทงนิดหน่อยแต่ผมให้คะแนนเป็นลำดับขั้นมิได้ดูทงแล้วให้คะแนนนี่คือแนวที่ผมตรวจเพราะคณะได้ให้ดุลพินิจให้อำนาจดุลพินิจกับคนตรวจว่าก็แล้วแต่ดุลพินิจอาจารย์ใช่ไหมนักศึกษาเขียนทฤษฎีมาแน่นทำดีมาตลอดแต่วิจัยสุดท้ายผิดผมให้คะแนนตามส่วนแต่ถ้านักศึกษาเจอบางท่านให้คะแนนตามทงคุณก็ตกไงเข้าใจยังแต่ถามว่าเขาท่านนั้นผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแล้วแต่ดุลพินิจเข้าใจยังเหมือนกับกฎหมายเนี่ยถ้านักศึกษาสอบผู้พิพากษาในอดีตนะทงผิดก็คือผิดเลยนะแต่ปัจจุบันเท่าที่ถามเพื่อนที่เป็นคนตรวจข้อสอบเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็แนวโน้มคือการให้คะแนนตามส่วนทงผิดแต่ถ้าพูดมาถูกทั้งหมดก็มีคะแนนแต่ทงคะแนนตรงนั้นจะเยอะหน่อยเพราะทงมีความสำคัญการตัดสินคดีทงผิดคุณว่าร้ายแรงไหมคุณไปตัดสินคุณไปเรื่องศาลมันไม่ผิดคุณไปตัดมันว่าผิดเนี่ยถึงแม้คุณเดินถูกกฎหมายไอ้คนที่ถูกลงโทษจะซวยนะไปตัดสินว่ามันผิดนะที่ตามหลักมันไม่ควรจะผิดไงเหมือนหมอเนี่ยขอโทษทีวินิจฉัยผิดผมนึกว่าคุณไตคุณเสียผมตัดไตทิ้งไว้แล้วปรากฏไม่ใช่อ่ะมันคนละเรื่องเดี๋ยวขอตัดอีกข้างนึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรวจอันอื่นอย่างนี้ได้ไหมตรวจผิดเหมือนกับไอ้ข่าวที่ออกอ่ะเฮ้ยทำไมไปผ่าเอาลูกออกมาผ่าตัดมาทำไมมันสั่นๆเพราะท้องสั่นได้ด้วยท้องสั่นอยู่เรื่อยเลยดูข่าวว่าต่างประเทศปรากฏได้ไหมไปโรงพยาบาลเดิมเขาไม่สนใจในต่างประเทศไปโรงพยาบาลใหม่เขาจับเอ็กซเรย์เขาบอกขอแจ้งความยินดีด้วยครับรู้สึกซัมซุงอยู่ในท้องไอ้ลงมาที่แล้วหมอลืมมือถือไว้ในท้องแต่เขาไม่รู้มันทำไมมันโทรไปหรือมันเล่นไลน์ไปผ่าตัดไปรู้ว่าไม่รู้นะเขาสงสัยว่าทำมันสั่นๆในท้องปรากฏลงมาที่แล้วลืมมือถือไว้ยี่ห้อ
รางวัลที่2บอกยี่ห้อด้วยมันคือ Samsung ครับมี Samsung อยู่ในท้องแต่ก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดนะเคยได้ข่าวใช่ไหมครับว่าหมอลืมมีดไว้ในท้องมีเสมอผ่าๆแล้วลืมวางไว้แล้วเย็บไปแล้วนะครับนี่คืออำนาจดุลพินิจนะครับก็เป็นอำนาจที่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยเลือกสามารถที่ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะปฏิบัติการใดหรืองดเว้นการปฏิบัติการใดนะครับทั้งอำนาจดุลพินิจและอำนาจผูกพันจำไว้นะครับโดยหลักจะเป็นอำนาจที่ใช้ควบคู่กันเสมอถูกไหมในกฎหมายฉบับหนึ่งมักจะมีอำนาจผูกพันก่อนว่าถ้าดำเนินการตามนี้เจ้าที่ก็ต้องสั่งการตามนี้และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ใช้ดุลพินิจในบางส่วนแต่ในการปฏิบัติราชการจริงบอกให้เลยว่ามันควบคู่กันเสมออะไรที่เป็นเรื่องผูกพันหากไม่ปฏิบัติการตามนั้นประชาชนหรือหน่วยงานที่เขามาติดต่อด้วยเขาก็ฟ้องได้แต่อะไรที่เป็นดุลพินิจหากใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตและเหมาะสมด้วยนะเหมาะสมก็เป็นเกราะป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่แต่หากใช้ดุลพินิจโดยทุจริตหรือไม่เหมาะสมก็เป็นทางที่จะถูกฟ้องร้องได้มันก็มีกฎหมายเรื่องทุจริตความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่เข้าใจไหมผมก็บอกกับคนทำงานตลอดนะครับว่าคนที่จะโดนคดีในการปฏิบัติราชการมี2แบบ1ทุจริตจริง2โง่คือใช้คำว่าโง่ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรโง่ง่ายดีโง่คืออะไรไหมคุณไม่มีเจตนาสุจริตคำว่าโง่คือการไม่ทำตามกฎหมายโดยไม่ตั้งใจสับง่ายๆผมคือโง่โง่เพราะอะไรทำไมไม่ศึกษาระเบียบให้มันชัดเจนถ้าไม่รู้ต้องถามแล้วถามว่ามีคนผิดอย่างนี้เยอะไหมมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะถ้าเกิดโง่ขึ้นมาเพราะคุณไม่ตั้งใจแต่คุณต้องมารับโทษอ่ะซวยไหมล่ะซวยไหมแล้วมีเยอะไหมมีบางคนทำไปด้วยความพังเผอแต่ตามกฎหมายก็ถือว่าผิดไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาคงต้องไปสรุปมาก่อนนะอำนาจดุลพินิจเป็นอย่างไรการจะเกิดความเป็นยังไงอำนาจผูกพันเป็นยังไงก็สอบยังไม่ออกนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะออกเป็นความจำหรือออกเป็นวินิจฉัยดีดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งอำนาจดุลพินิจกับอำนาจผูกพันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการควบคุมอำนาจดุลพินิจอำนาจผูกพันเนี่ยถ้าไม่ควบคุมนะถึงแม้คนประชาชนมาติดต่อราชการเขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดคุณก็ยังไม่ยอมดำเนินการให้เขาอย่างเงี้ยถามว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่ถูกไหมผิดไงครับเขาทำตามขั้นตอนเหมือนกับคุณจะเอาอะไรเขาอีกอ่ะส่วนอำนาจดุลพินิจถ้าไม่ควบคุมหน่วยงานของรัฐจะมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจกูใหญ่แล้วเนี่ยอำนาจสั่งการเต็มๆอยากให้สั่งการก็เอาเงินมาจ่ายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่ามันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกไงนะครับมันจึงเป็นที่มาไงที่ช่วงหลังๆระบบราชการเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มใช้ One Stop Service เข้ามาเริ่มมีระเบียบในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไงเพื่อควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นอำนาจดุลพินิจและผูกพันนี่แหละว่าตอนนี้อำนาจคุณต้องถูกควบคุมละเรื่องบางเรื่องต้องเสร็จภายใน3วันเช่นนักศึกษาไปติดต่อขอท่านศาสตราจารย์โทรไปติดต่อขอรับทรานสคริปต์จากบัณฑิตวิไลกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยไม่เกิน3วันแต่ส่วนใหญ่เขาจะกำหนดไว้3วันอันนี้มาแล้วแต่การบริหารจัดการอย่างแต่ก่อนผมเคยไปขออาจารย์คลิปให้เพื่อนที่รามเนี่ยปกติเจอ15วันแต่ก่อนนะนานนะทางที่มันอยู่ในคอมอยู่แล้วไงแต่ถ้าไปขอมาได้เอกชนบางที่อ่ะเขาสามารถให้คุณภายในครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็ครบเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์เข้าใจยังเขาตรวจสอบข้อมูลได้เลยเขามีนายทะเบียนสแตนด์บายรอเพื่อเซ็นเขามีระบบตรวจสอบว่าไม่ให้คนมั่วอันนี้แล้วแต่การบริหารจัดการตัวอย่างของหน่วยงานพวกนี้ที่ดีนะเช่นกรมสรรพากรก็โอเคหรือแม้ท่านผมไปทำกับแต่ก่อนไม่อยู่บางนาตอนนี้คงอยู่ไอ้ตึกทันย่ามั้งการทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศพาสปอร์ต
เขาทำวันจ็อบเซอร์วิสได้ดีมากคือตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะทำด้วยคนคนเดียวโต๊ะเดียวเขาถ่ายรูปทำอะไรทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างในคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปนักศึกษาเนี่ยครับใช้เวลาผมว่ารอคิวก็ไม่ยาวมากทำก็ไม่นานนะครับรวมๆก็ไม่เกินชั่วโมงนะครับแทนที่จะก่อนเนี่ยครึ่งวันนึงไม่เสร็จเลยต่อคิวไปดิต่อไปเรื่อยๆมาโต๊ะนู้นแล้วไปโต๊ะนี้ไป10โต๊ะเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเพราะนั้นโดยสรุปอำนาจผูกพันกับอำนาจดุลพินิจมันจะอยู่คู่กันเสมอแต่ก็ต้องมีการควบคุมนะครับส่วนสุดท้ายก่อนเลิกนะครับการใช้อำนาจดุลพินิจหรืออำนาจผูกพันเนี่ยนักศึกษาดูที่หน้านี้หน้า458นะครับ458ตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจเหมือนกันการควบคุมการใช้อำนาจรัฐในการดุลในการใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับมันก็มีหลักพินัยการใช้ดุลพินิจไม่ใช่อำเภอใจนะคุณหักคิดอะไรก็คิดไม่ใช่มันมีข้อพิจารณาว่ามันมีหลักว่าตอนนี้การใช้อำนาจดุลพินิจใครต้องอยู่ภายใต้หลัก3หลักนี้คือ1หลักแห่งความเหมาะสมหลักแห่งความเหมาะสมนี้จะใช้บังคับกับฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกรณีที่เลือกจากคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งเนี่ยต้องดูตามความเหมาะสมด้วยเช่นครั้งหนึ่งผมเคยไปขึ้นศาลผมสังเกตเห็นว่าทำไมชาวบ้านไม่ใส่รองเท้าเข้าศาลก็ถามเจ้าที่บอกว่าชาวบ้านบางคนเขาไม่ชำนาญศาลห้ามใส่รองเท้าแตะเขามาเขาแตะเพราะนั้นเขาจึงมีระเบียบของศาลเองว่าเดินเท้าเปล่าก็ไม่ว่าโดยศาลที่แต่ถ้าคุณใส่ชุดอย่างนี้ไปแล้วเดินเท้าเปล่าคุณโดนเละแน่ศาลได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วไงตามหลักแห่งความเหมาะสมชาวบ้านเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมีเท้าหนังไหมกินยังไม่มีเลยมาขึ้นศาลก็มาเท้าแตะไงบางคนเขาไม่ใส่เท้าก็มีไงอย่างเงี้ยดูตามฐานานุรูปไงแต่ถ้าคุณใส่สูตรไปคุณไม่ใส่เท้าแตะก็โดนไงเหมือนเพื่อนผมเคยเป็นทนายขึ้นศาลโดนศาลด่าเละเกือบโดนละเมิดนั้นศาลใส่สูตรไปขึ้นศาลแต่ใส่รองเท้าขันหนีบไปถามว่าแล้วเท้าการไม่ใส่รองเท้านะถามแล้วทำไมใส่ขันหนีบเมื่อวานน่ะเมากลับบ้านน่ะไอ้รองเท้ามันมีอยู่ข้างเดียวปัญหาคุณเชื่อมันโง่ไหมเป็นผมนะไม่ยากเคยทำแล้วไม่ได้ขึ้นศาลนะหนึ่งด้วยกระเพกสองคุณหาอะไรพันขามาเลยถ้าคุณพันขาศาลจะด่าไหมเหตุจำเป็นถ้าเดินกระเพกเขาจะรู้ไหมว่าคุณเป็นไรกระเพกคือกระเพกไงแต่ทำให้เหมือนหน่อยนะเขาจะยังไปใส่เดินเร็วด้วยแสงเท้าขันนี่มาโดนสิเขาจะยังโดนเรื่องแล้วก็จะโดนเรื่องอันเรื่องแล้วก็น่าศาลนะครับนี่คือหลักความเหมาะสมส่วนหลักความจำเป็นความจำเป็นเนี่ยต้องยอมรับว่าในการใช้อำนาจศาลในการใช้อำนาจของเจ้าที่รัฐเนี่ยบางครั้งมันกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักความจำเป็นนี้นำมาใช้โดยความมุ่งหมายกรณีที่คำสั่งที่กระทบประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับสมมติกรมทางหลวงต้องการจะตัดถนนต้องการจะตัดถนนผ่านที่ของใครคนใดคนหนึ่งสมมตินะปรากฏว่าจากการวาดแผนที่ปรากฏผ่านที่มากมายเลยแต่ปรากฏว่าไปเจอบ่อน้ำเอาใหม่ไปเจอที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนถ้าเกิดตัดเข้าไปปั๊บเนี่ยเจอกลางโรงเรียนอย่างเนี้ยถ้าท่านสารพิกรทางหลวงมันควรจะหลบไหมหลักความจำเป็นโดยหลักควรจะหลบแต่หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้นมาว่านะครับไม่มีหนทางใดเลยไม่มีที่ใดเลยมันต้องเป็นโรงเรียนนี้ตัดตรงนี้เท่านั้นด้วยเหตุว่าสองข้างทางเป็นที่วัดอย่างเงี้ยจำเป็นละที่วัดตามกฎหมายได้รับความคุ้มครองถูกไหมรู้จักที่วัดไหมที่วัดตกอยู่ภายใต้การรับคดีไหมอยู่ไหมที่วัดตกอยู่ภายใต้การเวรคืนได้ไหม
จะเอาอะเอาที่วัดอะผมค่อนข้างเข้าใจและมั่นใจนะครับว่ามีกฎหมายคุ้มครองนะครับถ้าอย่างเนี้ยโรงเรียนและวัดอยู่ข้างๆสองวัดนี่ผมยกตัวอย่างเล่นแบบที่มันเห็นภาพชัดนะถ้าต้องจัดที่ไปเจอวัดสองอันเขามีความจำเป็นละไม่ต้องจัดสถานที่โรงเรียนแล้วก็เยียวยากันให้สมเหตุสมผลก็แล้วกันเข้าใจยังเพราะที่วัดติดกฎหมายนี่แหละคือหลักแห่งความจำเป็นทำอย่างอื่นไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งหลักความจำเป็นสมมติเป็นหมอเนี่ยหมอเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคนไข้ที่เป็นทหารภาคใต้โดนระเบิดมาเจ้าตัวก็ยืนยันว่าผมจะรักษาขาแต่หมอดูแล้วโอ้โหเละอย่างนี้ไม่รู้รักษาไงหมออาศัยดุลพินิจตัวเองว่ามันจำเป็นหมอใช้หน้าไปเลยตัดเลยไงโดยหลักหมออาจจะโดนสอบสวนโดนอะไรว่ากันไปแต่สุดท้ายคิดว่าหมอจะผิดไหมหมอทหารนะทุกมันก็มีความหลักความจำเป็นไงมันจำเป็นนะเข้าใจยังความจำเป็นมันไม่รู้หรอกจำเป็นไงแต่ก็ต้องพิจารณาเอานะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันสุดท้ายหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบหลักความได้สัดส่วนหรือเขาเรียกว่าหลักสมดุลเนี่ยใช้ในกรณีที่ความเสียหายที่เอกชนจะได้รับเนี่ยจากการปฏิบัติการของรัฐเนี่ยมันต้องมีความได้สัดส่วนผมใช้คำว่าสมเหตุสมผลดีกว่าคล้ายๆกับหลักสมเหตุสมผลนะครับเช่นสมมตินะเขาเวรคืนที่ของคุณที่ของคุณเนี่ยปรากฏเป็นบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรคุณที่คุณวางไร่นึงไอ้ไร่นึงไม่ใช่ปัญหาคือคุณมีการบิ้วอินข้างในด้วยบิ้วอินรู้จักไหมการตัดที่จะในทางปฏิบัติเขาใช้หลักนี้อยู่นะครับเขามิได้จ่ายค่าที่เท่านั้นเขาเข้ามาสำรวจถึงไอ้สิ่งที่คุณบิ้วอินด้วยเขาให้ด้วยแต่อาจจะให้ไม่เต็มตามความจริงเข้าใจยังนี่แหละคือหลักความสมเหตุสมผลคุณไปตัดที่ที่หนึ่งซึ่งมันเป็นกระท้อนกับคุณตัดที่ที่หนึ่งซึ่งบ้านเขาราคา28 ล้านเนี้ยตัวบ้านบวกตกแต่ง28 ล้านมันจะจ่ายเท่ากันไหมเป็นบ้านเหมือนกันเลยควรจะเท่าไหมโดยหลักก็ไม่ควรไงเข้าใจไหมคุณไปตัดที่เข้าหมู่บ้านแกนมาระโคอย่างมาจุนเนี้ยกับคุณตัดที่โล่งๆคิดว่าจ่ายเท่ากันไหมแกนมาระโคเป็นหมู่บ้านที่เขาราคาแพงกว่าไงกับที่ธรรมดามันก็ย่อมจะต้องต่างกันอยู่แล้วไงอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหลักความได้สัดส่วนนะครับดูความเหมาะสมสมเหตุสมผลเรื่องนี้จริงผมก็ดีนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจมีหลักควบคุมการใช้ดุลพินิจอย่างไรก็คือ3หลักเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้3หลักคือหลักความเหมาะสมหลักความจำเป็นและหลักความได้สัดส่วนช่วยเตือนหน่อยนะอยากออกอ่ะชอบนะครับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้3ครั้งที่เหลืออย่าขาดนะครับอำนาจเดี๋ยวผมจะพูดคำหน้าแบบรวดเร็วเพราะเคยพูดไปแล้วคืออำนาจการป้องกันและแก้ไขนะครับเรื่องนี้จบกันยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าจะเริ่มปล่อยของนะครับปล่อยของแล้วก็ตั้งเป้าไว้ให้ได้ A อย่าไปตั้งเป้าได้แค่บางคนบอกว่าหากินผมไม่หวังมากผมได้4คุณหวัง4คุณจะได้ดีด็อกกันดิหวัง A เนี่ยมันอาจจะได้4บวกอะไรเงี้ยนะครับคราวหน้าใช่คราวหน้าใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ